Yep. ที่สี่เวลากำลังดีหาอะไรกินไหมหมาบ้านพี่แหละนี่แม่งถ่ายฉากนี้ทุกรอบเลยเฮ้ยนี่กูใช้ผ้าปูที่นอนลายสไปเดอร์แมนหรือวะชอบเนี่ยที่มันขึ้นมาจากใต้ดินเฮ้ยไม่ใช่นะต่างมากนี่หิวข้าวเลยเดี๋ยวก็พามึงไปหาตำนานที่ยังมีลมหายใจตีสามนี้ข้าวมันไก่บางโดตีสามต้องนอนนะรู้ป่ะเนี่ยหูเริ่มๆคอนี่นอนดีไปกินก่อนไหมเดี๋ยวค่อยกลับมานอนอันนี้รีวิวป่ะเนี่ยไม่มีโหยเราเลิกรีวิวนานแล้ว อันนี้ร้านอะไรข้าวมันไก่บางโดไอ้เชื่อทำไมร้านเขาเปิดไฟเขาไม่รู้หรอว่าพระยังไม่ตื่นหกโมงครึ่งแม่งหมดแล้วไอ้เชื่อเปิดตีสามปิดหกโมงสัตว์บ้าวะถ้าแม่งไม่อร่อยนะมึงเอ้ยภาษาเด็กเขาเรียกอะไรวะพี่ถ้าแม่งไม่อร่อยนะสัตว์สุขิดสุขิดวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วนะไอ้ยูทูบอาจจะจับลิขสิทธิ์นะถ้าคุณมีสไปเดอร์แมนในครอบครองโดยไม่ชอบบอกหมอหนึ่งนะลองเปิดไฟไหมกูมันมืดมืดยังไงไม่รู้ว่าเราให้คุณติดเหลืองเพราะว่าคุณมีสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคลิปบอกหมอนี่นะไอ้ข้าวมันไก่เนี่ยไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเฮียเลยคือตีสามเขาไม่มีใครแดกแล้วนะพี่จริงๆวันนี้ติดใจมาจาก EP ที่แล้วไปเที่ยวใกล้บ้านก็เลยคุยพี่ว่าบอกว่ามีอะไรที่มันใกล้บ้านไหมวะศาลเจ้าพ่อแสนนะปักซอยอุ้ยอะไรอะโชคไม่ค่อยดีอะก็เลยถามว่ามีอะไรใกล้บ้านบ้างร้านค้าเยอะหน่อยอะซื้อเนี่ยก็ซี่แสงแข็งถ้าเราไม่รีวิวร้านอาหารแล้วเนี่ยในการตื่นมาครั้งเนี้ยไอสัตว์แม่งต้องพิเศษมันต้องคุ้มนะมันต้องคุ้มนะเพราะไม่งั้นถ้ากูตื่นเที่ยงแล้วกูไปอะไรนะพี่จะพาผมไปไหนวันนี้เมืองโบราณฟาร์มจระเข้เมืองโบราณเออฟาร์มจระเข้ฟาร์มจระเข้เนี่ยผมเคยไปแต่ว่าเมืองโบราณเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยไปเลยเพราะถ้าพาเมืองโบราณวันนี้โอเคเฮ้ยไปเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อไปเจอข้าวไว้ที่นี่เขาแข่งเรือกันไวเลยตีสามแข่งเรือเลยมันติดคลองนึกว่าเรือพ่อนี่ถ้าเป็นโจรก็ไปหมดบ้านแล้วนะเนี่ยคุณดังของคนนะนี่เพื่อนดูเสื้ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าลายน่าเกลียดมากไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยเขาเรียกว่าเป็นลายหลงตัวเองไม่กล้าทำแม้กระทั่งบอกคนว่ามีลายนี้ก็ดูไม่คือมันไม่ใช่ลายเสื้อจริงๆแล้วอะรูปเนี้ยมันไม่ได้ใช้โปรแกรม Photoshop เพื่ออะไรกรอบนะแต่ว่ามันเป็นรูปใบโพลารอยด์มาอธิบายหน้าพ่อไปคือเสื้อเนี่ยตอนนั้นอะมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่มีเสื้อลายหน้าพี่อย่าพี่อ้อนบวชเราก็รู้สึกว่าต้องไม่มีลายไหนที่แบบว่าพิเศษพอพี่เพราะว่าเฮี้ยอยู่ดีคนเราเอาหน้าตัวเองไปอยู่ในเสื้อในเฮี้ยอะไรได้ที่เพี้ยนหมองควรนะคือเราไม่ชอบอย่างนั้นเนี่ยพี่เออใช่ใช่คือประมาณว่าไอ้เฮี้ยแม่งแกยองแกยองเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แกยองเครื่องดีเซลเนี่ยและอันเนี้ยพิเศษที่แบบว่ามันปริ้นทั้งหมดเนี่ยมาจากภาพจริงๆนะพิเศษหน่อยจะเป็นฟิล์มจากกล้องโพลารอยด์โพลารอยด์แล้วเอาทั้งใบเนี่ยไปปริ้นเป็นสแกนมันเลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะส่วนจะเป็นโพลารอยด์อย่างงี้มันพิเศษกว่าแล้วตรงที่มันโอ้ตังเคิร์มอ่ะใบเนี้ยมันมีความหมายต่อเรามากเลยเราได้ไปรู้จักพี่แอ๊ะนะชาติกาลเลโกวีนะเขาเป็นช่างภาพมืออาชีพระดับโลกเลยแหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยน่าจะมีรูปคู่นะที่รู้สึกว่าเป็นเราอ่ะเขาก็เลยจัดเราถ่ายภาพเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแม่งเป็นภาพที่น่าจะแบบเหมาะแก่การสกีลงเสื้อแต่เราก็เขินนะก็มีเนี้ยอันนี้ลายเซ็นแท้นะการที่จะได้ลายเซ็นช่างภาพระดับโลกมึงไม่ง่ายนะเออใช่เรารู้สึกว่าเออภาพเนี้ยแม่งมีความหมายด้วยเจ๋งดีใช่ปะเนี่ยก็เป็นรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเราน่าจะมีอะไรที่แบบว่าไม่เรียบร้อยปกติมีไปถ่ายข้าวถ่ายมาแล้วหรอยังไม่ไปเนี่ยพ่อจีสีน่ะเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยรอพ่อตื่นอ่ะไปพ่อไปด้วยอ่ะพ่อน้องเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปนี่ด้วยก็บอกว่าเราเป็นวัยรุ่นที่เอารถอะไรไปมาใส่เหรอครับไม่ต้องเล่าเดี๋ยวเปลี่ยนใส่เลยเนี่ยยังล็อกอยู่แล้วมันก็น่าดูน่ารักอ่ะเราก็ไม่กล้าทำใส่เองนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็จะบอกว่าเนี่ยมีแล้วนะครับก็ทักมาถามราคากันแล้วกันไปเดี๋ยวไปดูว่าข้าวมันไก่บางโดที่บอกว่าสุดยอดนะพ่อคุณรู้เลยว่าเดี๋ยวเราไปกันเองจะตามมอไซค์ไปมั้งเครื่องสีสูบเสมอทวินแคมมีทั้งซอยพ่อตื่นเลยเดียวหลวงพ่อองค์นี้อยู่วัดไหนวะเนี่ยเด็กแค่
เราจะไปกันด้วยรถเพราะก่อนผมอ่านเป็นยี่ห้ออะไรป่ะยี่ห้อไมโลอุ้ยดึกดึก40เลยเออนี่แหละกินแล้วอิ่มยันเย็นน่ะเปล่า10บาทถือไปดิขอถืออย่างอาจารย์ไปก่อนเป็นไงอย่างอาจารย์ไปก่อนอย่างอาจารย์ไปก่อนเดี๋ยวมันต้องกินให้อร่อยเพราะต้องลง Netflix ก็หน้าตาได้หน้าตาดีมั้ยขนาดเพิ่งตื่นนะใจดีหรือถ้าเป็นน้ำจิ้มอีกอย่างนึงว่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนเขาบอกว่าใส่เกลือด้วยคือเขาบอกว่าบางโรสเนี่ยเป็นบางมาจากอุทยานน้ำเปิดที่นี่ก่อนพี่เกิดอีกเหรอใช่เออน่าจะเป็นประมาณนั้นเลยขอโทษครับร้อนอ่ะไอสักเข้าไปยันเส้นเนี่ยลองใส่เกลือที่พี่เขาบอกสิเหลือนิดนึงได้ลงไปอีกนิดนึงก็ไม่หนีประตูน้ำนะโอ้โหคุณดูดิคุณดูสีสีมันแผลบดูมันติดเนื้อข้าวเต็มเต็มสวยโหดีเลยผมรู้แล้วทำไมแบบข้าวมันไก่หมดตอน6 โมงครึ่งคนเข้าไม่หยุดเลยนะข้าวอร่อยกว่าพี่ไก่แบบอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องไม่ทุบอ่ะไม่ตบไก่อ๋อเออว่ะมันเจ้าตบแบบตบแล้วแบบมีบางเจ้าหั่นอย่างเดียวเลยไปบดในมือเอาก็ได้แล้วก็ลอยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงใส่เครื่องหน้าตัวเองด้วยเขินเขินนะไม่กล้าใส่แต่ว่าสั่งได้ละจริงๆถ้าตีสี่มากูต้องหน้าจริงคือแบบนี่ผมจะแงะไก่ไหมดูดูเลยแล้วเรื่องของเรื่องนะไม่พอนะ2ชิ้นนะ40บาท2ชิ้นอ่ะ40บาทโอ้โหอร่อยอร่อยแล้วจากที่ดมข้าวหมกอ่ะเรื่องของหอมผมไม่ได้ดมกลิ่นข้าวหมกที่แม่งหอมอย่างนี้มันนานมากเลยพี่นะชาเย็นเนี่ยโคตรอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินน้ำจิ้มหน่อยไอ้เหี้ยไอ้ป๋ายเฮ้ยน้ำตกต้องเลยเกลือว่ะพี่ดึงดึงโบ๊ะนะหมูใหญ่เลยไปลงเน็ตฟิกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวพอกินเสร็จเนี่ยแล้วก็กลับไปนอนกันก็คือแล้วแต่เรียกว่าตารางชีวิตของแต่ละคนนะถ้าตารางชีวิตใครตรงกับตีสามครึ่งเนี่ยตีสามถึง6 โมงเนี่ยมาอยู่ตรงตีสะพานคลองด่านตรงข้ามเซเว่นเสาไม้บอกละเอียดบอกละเอียด3.5-4.0ราคายังสุดยอดอยู่นะข้าวหมกคือเดอะเบสเดอะเบสมากถ้ามากินปุ๊บก็อยากมาขอกระดูกด้วยเฮ้ยไอ้ที่ร้านนั้นก็กินแปดริ้วอ่ะขอกระดูกเขาก็ให้หมดกระดูกหมาร้านแปดริ้วอ่ะร้านชุนหัวอันนี้แม่นเลยเนี่ย อันนี้คือถือว่าเปิดวันได้ดีเลยโหดีเลยเขาเรียกว่าเปิดคลิปได้ดีไม่ได้เปิดวันเพราะเดี๋ยวกูนอนต่อแน่นอนไม่ต้องแยกไหมไอ้เหี้ยมันอร่อยอ่ะไม่กินแตงกวาเพราะว่าเป็นเกาต์แต่แดกไก่กินไก่หนักกว่าอร่อยเฮียอาจจะเวอร์ไปนะครับแต่สำหรับตีสามถึงหกโมงขายแค่3 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็หมดเลยถือว่าเป็นของกินแบบข้างบ้านอะบ้านเกิดนะพี่ดีเลยดีเลยดีเลยให้กี่แจ๊บไม่ได้ให้แจ๊บหนาเลยของไทยนี่แหละทำสี่แจ๊บมาได้เลยสี่แจ๊บครึ่งแถมให้อีกพับหนึ่งแหมหม่อมหลวงพาร์กินสันหม่อมหลวงพาร์กินสันล่อชื่อสักกูไม่อยากเป็นหม่อมเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราลองไปหาอะไรที่ใกล้บ้านดูมันเป็นหนึ่งในความทรงจำของพี่เนาะในความทรงจำของผมด้วยเดี๋ยวไปดูว่าจริงๆแล้วเมืองโบราณข้างในก็เป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมเข้าตำราคนขี้เกียจเลยกูโหไม่ขี้เกียจได้ไงมึงดูสิ
นี่มันเป็นครั้งแรกที่ผมกินข้าวตอนตีสามเลยกินนานมากในรอบแบบไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะเห็นแล้วอ้วนๆแต่ว่ากฎของเราคือไม่แดกตอนคือแต่กลางวันแดกก็เรียบคราบเลยผมเคยเป็นไอ้เหี้ยกดไหลย้อยเลยไหลย้อนท้องผมไหลแล้วมันย้อยลงเนี่ยครับกินอะไรแถวบ้านกินเสร็จก็หวัดดีถึงเราจะจ่ายเงินแล้วไม่จ่ายเงินก็หวัดดีครับผมชอบรถรุ่นนี้มากเลยนะเมื่อก่อนพี่แบงค์ว่ะโหแค่ท่อนพี่แบงค์เขาแบบเอื้อนขึ้นมากูก็หมดลมแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวตื่นมานะครับวันนี้พี่ว่าจะพาไปตะเวกที่ว่าจะไปเดอะแบงค์เลยไหมเอาย่อไอ้นี่ไม่เข็ดต้องมาทางนี้ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวขอตัวไปนอนแล้วตื่นมาเดี๋ยวเจอครับได้อะขอแบบลงจานได้ไหมโยนไม่ได้นะได้ไหมได้แต่ในนี้นะอันละโหดอุ้ยโอ้ยได้ได้ได้เกือบแล้วสั่งเป็นปลาหมึกสดเลยสวัสดีครับผมหลังจากที่เมื่อคืนไปกินข้าวมันไก่นะครับไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าครับก็นอนกันซะยืดยาว2โมงแล้ววันนี้ก็อยากจะรำลึกสักที่นึงก็อาจจะแบบว่าไปเที่ยวเมืองโบราณแล้วไปปิดที่บางปงบางปูมีอะไรกินตอนเย็นถามหาข้าวกินตอนเย็นอีกเหรอใช่โอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูเมืองโบราณว่าเขายิ่งใหญ่ประมาณไหนแล้วก็ใกล้บ้านด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เราหยีอ่ะมันไม่นี่เลยอ่ะมันใกล้บ้านอ่ะใกล้ไปอยากออกไปอีกนิดนึงอ่ะตรงอื่นได้ป่ะแอร์แต่ว่าเดี๋ยวไปเที่ยวแถวบ้านผมบ้างสวนหลวงสวนหลวงพอจะไปเที่ยวปุ๊บต้นไม้ทั้งหมดเดินดูต้นไม้โหวันนี้แม่ไม่อยู่ด้วยกับข้าวไม่ค่อยมีอะไรกินมีแค่ปูมีอะไรแค่นี้เองปูทะเลกินเล่นปูทะเลกินเล่นจริงๆแม่งคุ้มแต่ไปกินข้าวไก่บางโต๊ะแหละ3จานนอนไม่ได้เลยเมื่อคืนกว่าจะได้นอน6โมงไอ้เหี้ยแม่งนั่งไม่ได้เลยนั่งปวดท้องนะปวดท้องต้องเดินเป็นผีเฝ้าบ้านเลยไปไหนจะมาเนี่ยมีข้าวมันไก่จริงหรือเปล่าจ๊ะกินข้าวเถอะพี่เดี๋ยวรีบไปกันครับตอนนี้ไม่ต้องพูดท่านทำเพลงครับอยู่ในเมืองโบราณครับไอ้เฮียเขาทำให้ใครขี่จักรยานเตี้ยเนี่ยบอกสูงเนี่ย BMX เล่นท่ามันอยู่ที่เมืองโบราณที่เราบอกว่าไม่เคยเข้ามานะครับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตะวันตะตกดินละคือค่าเข้าเนี่ย400ใครอยากมาลองเนี่ยที่เนี่ยเปิดมาตั้งแต่2506หลายปีนะ50กว่าปีเหมือนพัฒนาตลอดเวลาปรับปรุงตลอดเวลาเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเขาจำลองอะไรไว้บ้างไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ของที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วคือจำลองไม่จำลองมาหมดเมืองโบราณก็คือเมืองจำลองทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราดูว่าอันแรกคืออะไรนะครับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเอ้ยคนใต้นี่คุณต้องรู้เลยนะพระบรมธาตุนะครับอันนี้เหมือนของจริงไหมเป๊ะครับอันนี้ถือว่าคุณแล้วเมื่อกี้มึงถามอยู่เลยว่าคอนเฟิร์มได้ว่าเป๊ะศิลปะการสร้างเจดีย์รูปแบบมาจากประเทศศรีลังกาศรีลังกาไม่ใช่ประเทศตีลังกาเลยไม่มีไม่มีแล้วก็อันนี้ครับพระบรมธาตุชัยยานะครับสุราษฎร์ธานีโอ้บอกจังหวัดไม่หมดดูความสวยงามประวัติก็คืออะไรเมืองโบราณได้สร้างพระบรมธาตุชัยยาขึ้นตามแบบอย่างเก่านะใครที่มากับไกด์ที่นี่ก็จะมีเสียงหูฟังให้ฟังเขาจะบอกว่าอะไรคืออะไรนะครับไปต่ออ๋อเฮ้ยจริงๆเราขี่นี้ได้เลยก็ขี่มันรถมาทางนี้ป่ะก็รถก็มาตรงๆมาเนี่ยเฮ้ยที่นี่เขาจะมองพระเหรอเฮ้ยพระเหมือนนะต้องใส่เลิกงานละพระโคตรเหมือนเขาไม่ได้จำลองแค่เมืองเขาจำลองพระด้วยนะเออย่ามาในครบเลยเหมือนจะตกนรกนะกูเนี่ยประตูอินทราชัยเป็นเหมือนวังไหมพี่วังเก่าเลยไหมชื่อผู้สร้างเนี่ยอยู่ข้างหน้าเป็น2คนตระกูลอะไรสักอย่างนะครับตอนแรกอ่ะในใจผมคิดว่าอะไรรู้ป่ะพี่เมืองโบราณจำลองเมืองโบราณใช่ป่ะเข้ามามีพื้นที่ประมาณนึงแล้วก็เหมือนโมเดลเป็นโมเดลประมาณเนี้ยประมาณตัวคนอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ใช่ดิแม่งจริงเลยหว่าอันนี้ก็น่าจำลองเลยมาเลยฉลากการไปเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรีวัดใหญ่เมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรนะตลาดน้ำอัมพวาเดิมเป็นพระตำหนักอยู่ในพระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยาพระตำหนักที่บ้านใช่ไหมใช่ที่พักอาศัยของพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ผมไปมาแล้วไปใครวะไม้สัจธรรมเฮ้ยอย่ายุ่งกูเลย อันนี้คือสุดยอดสวยมากพี่ต้องลองไปเว้ยของจริงจะเป็นแบบอย่างนั้นอ่ะอัน
จริงๆใหญ่แบบใหญ่เหี้ยโคตรใหญ่เจตนารมณ์ของเมืองโบราณนะครับวัฒนธรรมไทยเนี่ยได้จำเริญอยู่คู่กับไทยโบราณมาอย่างสืบเนื่องนะครับถ้าสามารถรักษาสืบไว้ไปด้วยเนี่ยภูมิปัญญาและความเข้าใจอันถ่องแท้คล้ายๆบันทึกความเป็นรากเหง้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญเอาไว้นะครับเขาบอกถ้าเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เนี่ยจะทำให้ปัจจุบันและอนาคตความหมายทรงคุ้มค่ามิเสื่อมคลายถ้าที่อ่านก็น่าจะเป็นการที่แบบว่าไม่อยากให้ตึกสี่เหลี่ยมที่ขึ้นอยู่เนี่ยขวางความเป็นปอดศาสตร์เราอะจนเราลืมเราจนเราเห็นแต่ตึกว่าเมื่อก่อนบ้านเรือนไทยเป็นอย่างนี้ใช่วัดเป็นแบบนี้นะดีครับดีมากดีมากดีมากพระปรางวัดศรีรัตนมหาธาตุราชบุรีคือไม่เป็นอย่างนี้พี่ผมอ่ะดูจากคร่าวๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุโบราณสถาปัตยกรรมทางศาสนาแล้วก็สถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆในประเทศไทยใช่เรือนไทยธารวดีอ๋อมันมีชุดธงชุดไทยด้วยเออถ่ายรูปผมรู้แล้วทำไมเขาเช่ารถกอล์ฟเก๋ๆไกลฉิบหายโอ้สุดลูกตาเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแต่โคตรน่าวิ่งอ่ะนี่คือแบบต้นไม้ด้วยแล้วก็แบบเนี่ยสถาปัตยกรรมต่างๆเดี๋ยวให้พี่อ้วนปั่นไปดูแล้วเดี๋ยวถ่ายฟุตนะดูว่ามีอะไรเดี๋ยวสรุปกันเดี๋ยวไปที่อื่นนึงเราไม่เคยมาเลยประมาณการไม่ได้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะครับใครไม่เคยมาเนี่ยแนะนำให้มานะครับมันใหญ่มากจริงๆมันไม่สามารถจะหมดภายใน1ชั่วโมงอ่ะพี่มาพร้อมป่าหำคอครับใกล้บ้านเรารู้แล้วประมาณว่าแม่งโคตรสวยเลยของด่านมานิดนึงนิดเดียวเองพี่แท็กซี่ไปถึง100เลยแต่ค่าเข้าอ่ะค่าเข้า400 แต่เหมือนแบบพอมาเห็นนะพี่400นี่ก็คุ้มนะเขาแบบว่าปรับปรุงตลอดเวลาพื้นที่สะอาดสะอ้านพอมาเที่ยวที่เนี่ยชาวต่างชาติแต่ยังไม่รู้ว่าตกดึกๆสถานที่พวกนี้ปิดเนี่ยคุณจะไปที่ไหนใช่ไหมพี่ผมก็ต้องเสิร์ฟให้เขาหน่อยเสื้อแบงคอกเซียก้ารุ่นลายแทงนะคุณดูข้างหลังผมสิคุณดูข้างหลังผมก็ยังงงๆอยู่เพราะผมไม่ค่อยแน่ใจคุณดูข้างหลังดิเป็นหนึ่งความแสบของเสื้อเรานะครับตอบโจทย์ลูกค้าไทยแต่ใส่ไปโชว์ต่างชาติเหมือนสนองนี้ตัวเองสนองนี้ตัวเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปทันนกหรือเปล่ามันเป็นอีกไฮไลท์นึงเลยนะของบางปูนะของบางปูนะพี่นะไปไปไปพี่รู้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 ไม่ได้ไอ้สัตว์ยุงมันเข้าเฮ้ยไอ้เหี้ยมาก็ไม่ทันยุงกัดอีกโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยโหยุงขนาดนี้นกก็ไม่อยู่หรอกสวยนะนี่นะเป็นรูปหัวใจนะเหมือนกลางวันเขาก็มาแบบพักผ่อนอะไรกันปกตินะพี่นะที่ใกล้บ้านเนี่ยสูตรแม่งสวยหมดเลยอะสลดเออใช่หูยุงเยอะสัตว์อยู่เข้าปากอะคลิปนี้แม่งก็หลากหลายเหมือนกันนะทั้งไปกินทั้งไปดูเมืองโบราณนะสุดท้ายมานี่ไม่ทันอะไรนะครับเพราะหนึ่งมืดไวเป็นหน้าหนาวอยู่เออใช่แต่ร้อนหน้าหนาวแต่ร้อนงงอ่ะประเทศไทยพอพูดถึงแบบว่าความใกล้บ้านใกล้ตัวพี่บางทีลืมว่าเที่ยวใกล้บ้านแล้วก็ไปเที่ยวกับคนในบ้านนะพี่ความสวยงามอยู่ใกล้นะแล้วไปนึกถึงคนในบ้านอีกแล้วเฮ้ยออกมาข้างนอกเนี่ยแม่งมีความสุขพูดจาดีแต่เวลากลับไปบ้านไปทำไมแล้วบางทีเราต้องแบบทำอึมครึมขึมขึมอะไรเงี้ยนะผมไปอ่านมาบอกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าคนในบ้านไม่มีทางโกรธเราเราเลยไม่กลัวที่จะทำอะไรความสัมพันธ์นี้เลยทำไม่ได้เพราะนั้นบอกว่าพอวันนี้ดูเรื่องเพื่อนสนิทก่อนออกมา มาเที่ยวอะไรใกล้บ้านผมรู้สึกว่าเอ้ยไอ้แค่แม่งนึกถึงคนใกล้ตัวว่ะเวลาแบบใส่ใจสถานที่ใกล้บ้านใส่ใจคนในครอบครัวใกล้ๆบ้านเงี้ยเนาะสำคัญยิ่งกว่าแม่งคือเวลาสำคัญยิ่งกว่าเวลาคือครอบครัวเข้าไปอีกนะ วันหยุดเราอยู่กับใครวันหยุดเราใช้วันหยุดทำอะไรบ้างพอมาเที่ยวอย่างเงี้ยพี่มันไม่ได้แค่เที่ยวมันได้นึกถึงเรื่องเราด้วยไงพี่ตูนมานี่ไม่โดนกัดเลยพี่ตูนจะอยู่อย่างเงี้ยยุงกัดครับยุงกัดเมื่อกี้ป้ามองเหนื่อยแล้วป้ายังมองไม่หยุดเลยเจอพี่ตูนไปป้ามองไม่หยุดเลยไม่ได้เห็นนกแต่เห็นภาพอะไรอย่างนี้ก็ดีละมันก็เพลินๆดีครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามดูกันนะครับแนะนำครับที่ที่เราไม่เคยไปเลยคือเมืองโบราณนะครับผมแนะนำอย่างมหาศาลครับตกเย็นครับมาที่นี่มาให้อาหารนกหรือว่ารับประทานข้าวกันนะครับผมไม่ไหวแล้วตอนนี้พี่ตูนก็ไม่อยู่แล้วโฟกัสอะไรดีเลย
ขอบคุณมากครับที่ยังสนับสนุนกันนะครับตอนนี้กระเป๋ากำลังจะออกกระเป๋าผ้าแบบใหม่มาแต่ถ้าใครอยากได้กระเป๋าผ้ารุ่นแรกรุ่นเก่ารุ่นแล้วนะครับผมสั่งได้อยู่อีกนิดนึงอีก20ใบนะครับผมขอบคุณมากที่แบบว่าออกอะไรมาก็สนับสนุนกันนะครับผมขอโทษอีกทีสำหรับที่ส่งช้าไปบ้างอะไรไปบ้างนะเพราะว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราเพิ่งเคยเจอการสต็อกของยังไงให้ไม่ขาดสักทีนึงเราโตไปด้วยกันครับแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมตอบช้าก็เดี๋ยวผมไปเคลียร์แอดมินให้ครับผมแอดมินคือมึงอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับแตกเลย